เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับในหัวข้อการยอมจำนนต่อพระเจ้านะครับยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับแต่ว่าเราเริ่มเจาะกันในหัวข้อย่อยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงข้อเท็จจริง4ประการประการแรกก็คือเรื่องของการยอมจำนนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราได้มีโอกาสคุยกันไปแล้วในเรื่องของการยอมจำนนว่าการยอมจำนนเนี่ยโดยหลักการทั่วไปคืออะไรนะครับคีย์ที่ใช้สำหรับในการยอมจำนนคืออะไรก็คือความถ่อมใจนั่นเองนะครับแล้วก็เราได้พูดถึงประโยชน์นะครับว่าถ้าคุณถ่อมใจแล้วนะฮะคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยพระวจนะของพระเจ้าแล้วคุณจะเกิดความสว่างขึ้นคุณนำไปปฏิบัตินะครับคุณก็จะได้ผลตามนั้นนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้รับการยกชูนะครับจากพระเจ้านะฮะทีนี้คราวที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการยอมจำนนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องคุณจะต้องตัดสินใจนะครับแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเตรียมตัวก่อนที่เหตุการณ์จะเข้ามานะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในข้อเท็จจริงประการที่2ก็คือการยอมจำนนที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการเห็นด้วยการยอมจำนนที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เรื่องของการเห็นด้วยและการเห็นด้วยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่การยอมจำนนด้วยมันจะเป็นการยอมจำนนได้ยังไงถ้าสมมุติว่าคุณเห็นด้วยกับใครบางคนแล้วคุณก็ทำตามก็จบมันก็เป็นเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งถูกไหมครับมีความสุขดีทั้งคู่หรือสมมุตินะฮะสามีภรรยาไปด้วยกันนะครับสามีอยากจะไปกินอะไรอะยอดลาบเป็ดนะไปกินลาบเป็ดกันภรรยาอยากจะไปกินอาหารฝรั่งเศสนี้แล้วกันนะครับโอ้ยตายแล้วเสียว ไปบ่อยอะทีนี้เนี่ยไม่เป็นไรมาอยู่ที่ผมไม่ใช่โอเคอย่างนี้ครับถามว่าถ้าสมมุติว่าทั้งคู่อยากจะไปกินลาบเป็ดทั้งคู่มันจะต้องมีการมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมไหมฮะไม่มีถูกไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเห็นด้วยอยากก็อยากไปกินไงทีนี้บางครั้งเนี่ยในการที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยประจำวันมันมีเรื่องของการไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันในข้อพระคัมภีร์นะครับโรมบทที่13ข้อ1นะครับโรม13ข้อ1นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเมื่อเช้าเราได้เรียนข้อนี้ไปด้วยนะฮะใครจำได้บ้าง นะครับผู้นำเนี่ยนะครับเขามีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเป็นคนที่จะต้องตามการทรงนำกับพระเจ้าอีกทีนึงนะครับในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีบางโอกาสที่การตัดสินใจของผู้นำนะครับไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเริ่มเกิดปัญหาละถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของการยอมจำนนในหัวข้อนี้นะครับมันจะทำให้เราได้รับพระพรนะครับเราสามารถไม่เห็นด้วยนะครับเราสามารถไม่เห็นด้วยทัศนคติที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ละคนมีมุมมองการศึกษาประสบการณ์ประเพณีนะครับการเลี้ยงดูนะครับที่แตกต่างกันเราไม่มีทางที่จะเห็นตรงกันได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกเวลานะครับแล้วก็การเห็นด้วยเนี่ยแล้วทำตามไม่ต้องอย่างที่บอกถ้าเห็นด้วยแล้วทำตามไม่ต้องฝืนใจอะไรมันก็แฮปปี้นะครับการเห็นด้วยเนี่ยนะครับขอโทษนะการยอมจำนนเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับเหมือนกับคุณเคยได้ยินไหมเอ้ยคนนี้มีเปรียบกับกีฬานะครับคนนี้มีน้ำใจนักกีฬาอะไรนะสปอร์ตแมนชิพใช่ไหมครับมีน้ำใจนักกีฬาจังถามว่า
คำว่า spirit เนี่ยตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเป็นวิญญาณหรือเปล่าวิญญาณของนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำใจนักกีฬามันก็คือทัศนคติของนักกีฬานั่นแหละทัศนคติที่ดีของนักกีฬาคืออะไรฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมครับเราเห็นหลายๆครั้งในทีมฟุตบอลหรือว่าในการแข่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมติว่ามันได้ใจเรามากเลยนะถ้าสมมติว่าฝั่งที่ชนะเนี่ยเขาแบบเฮ้ยโอเคมันชนะในเกมอ่ะก็คือแล้วพอหลังจากเกมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปยื่นมือดึงผู้ที่เขาแพ้ในเกมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติล้วนๆเลยนะครับสามคำที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของทัศนคตินะครับมีสามคำที่เกี่ยวข้องด้วยกันอยู่นะฮะก็คือว่าหนึ่งก็คือหัวใจสองก็คือทัศนคติสามก็คือเงื่อนไขนะครับผมพูดอีกครั้งนะหัวใจทัศนคติแล้วก็เงื่อนไขคริสเตียนทุกคนหัวใจดีคิดว่าจริงไหมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกไหมฮะคริสเตียนทุกคนหัวใจดีใช่นะหลายๆคนพยักหน้าใช่จริงคริสเตียนทุกคนหัวใจดีเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาในวิญญาณละหัวใจเขาเป็นหัวใจใหม่แบบขององค์พระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ข้างในแต่สิ่งที่คุณยังไม่ได้ถูกไถ่ก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการอะไรกับตรงนี้ก็คือในพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจใหม่ใช่ไหมครับแล้วลักษณะนิสัยของเราก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วรับจากไหนอ่ะให้เราทำหัวว่างๆไม่ต้องคิดอะไรหรือเปล่าไปหลายๆบางศาสนาเขาจะให้ทำจิตว่างใช่ไหมครับแต่ของเราก็คือเราต้องเติมด้วยอะไรเติมด้วยพระวจนะนะครับแล้วพอเรารับพระวจนะของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีกระบวนการอยู่นิดนึงคือคุณยอมหรือเปล่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าบอกกับพระวจนะของพระองค์คุณยอมหรือเปล่าถ้าคุณยอมคุณก็จะทำคุณก็จะฝืนทำและอย่างที่บอกถ้าคุณยอมคุณเชื่อฟังทำตามผู้ที่จะช่วยคุณคือนอกจากตัวคุณเองตัดสินใจแล้วนะครับอันดับแรกก่อนนะฮะเพราะพระเจ้าไม่ฝืนใจคุณอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งช่วยคุณเสริมกำลังคุณขึ้นมาให้คุณสามารถที่จะทำได้และเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้สอดคล้องกับพระวจนะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเงื่อนไขคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถที่จะรับพรจากพระเจ้าได้นะครับวันนี้สมมุติมีพนักงานเสิร์ฟคนนึงนะครับมาเสิร์ฟอาหารนะครับคุณไปกินอาหารร้านตะกี้แหละร้านยอดลาบเป็ดนะไปกินร้านฮะพนักงานคนนี้นะครับเป็นคริสเตียนนะครับรับเชื่อไปโบสถ์รับใช้พระเจ้าทุกสัปดาห์เลยนะครับถามว่าเขามีหัวใจที่ดีไหมฮะดีหัวใจดีวันนี้พอดีตอนเช้าเนี่ยฝนตกนะครับแล้วก็เจ้านายอาจจะพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเธอไปเมื่อเช้านี้เธอก็หงุดหงิดมากเข้ามาในร้านปุ๊บนะครับคุณสั่งขอยอดลาบเป็ดไม่มีเนาะมันมีแต่เป็ดลาบเป็ดไม่มียอดลาบเป็ดขอลาบเป็ดจานหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาจานมากระแทกอ่ะเนี่ยกินไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราคือเราสั่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวก่อนเขาก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถามเขานานแล้วเขายังไม่เห็นมาเลยเขาก็หงุดหงิดใส่เขาเดินมานะครับเราก็สั่งขอส้มตำที่หนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาเมนูมาก่อนเอาไปเอากระดาษมาก่อน พอเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มาเสิร์ฟคุณอย่างเงี้ยถามว่าคนนี้หัวใจดีป่ะหัวใจดีแต่อะไรไม่ดีอะทัศนคติเขาไม่ถูกถูกไหมแล้วถามว่าตอนสุดท้ายถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วอะฉันเป็นคริสเตียนนะแล้วไงอะคุณแคร์อะไรป่ะคุณไม่ได้แคร์คุณก็จะบอกเลยว่าโอ้โหคริสเตียนคนนี้แย่จังเลยเป็นคริสเตียนไม่ดีเลยเนอะเฮ้ยนอกจากเราทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้สมมติถ้าคุณเสิร์ฟเขาดีๆเขาสมมตินะเหมือนสบอเราอย่างเงี้ย
ไปเขาทิปอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่เนี้ยเขาเสิร์ฟอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่คุณไม่ได้เอาตัวเองคือทัศนคติของเขาทำให้เขาอยู่ในจุดที่ไม่สามารถได้รับพรเจ้านายไม่สามารถที่จะโปรโมทเขาขึ้นมาได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องคุยกันทั้งหมดเนี้ยนะครับเรื่องของการยอมจำนนเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราเนี่ยยอมแล้วปรับทัศนคติให้ตามพระวจนะแค่นี้เพื่อเราสามารถที่เอาตัวเองไปอยู่ในเงื่อนไขที่สอดคล้องกับพระวจนะแล้วเรารับพรชีวิตคริสเตียนก็มีแค่นี้เองอ่ะคุณว่ามีอะไรยากอ่ะคุณต้องทำดีให้คุณสามารถขึ้นสวรรค์ได้ปะไม่ได้ไม่ต้องทำไม่สามารถทำได้อยู่แล้วถูกไหมจะทำดีแค่ไหนอะถูกไหมครับคุณไม่ต้องทำอะไรยากๆเลยส่วนยากเนี่ยพระเจ้าทรงทำให้หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณยังมีองค์พระผู้บริสุทธิ์คอยช่วยเหลืออีกพระเจ้าทรงวางแผนงานที่ดีให้คุณเรียบร้อยแล้วพระเยซูรักคุณจะตายถูกไหมครับคุณยังต้องทำอะไรอีกคุณทำแค่อย่างเดียวคือยอมสิแค่นั้นเองนะครับปัญหาคือเราอะไม่ได้ฝึกทัศนคติที่จะเอาไม่ได้ฝึกที่จะใช้ทัศนคติที่ถูกในชีวิตประจำวันของเรื่องแบบนี้มันต้องมีการฝึกนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมาโบสถ์วันอาทิตย์นะครับฟังเทศฟังธรรมนมัสการร่วมสามัคคีทำกับพี่น้องแล้วอยู่ดีๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนขึ้นมาเองได้ถูกไหมครับคุณต้องยอมเอาไปใช้ตอนที่คุณจะเรียนจริงๆอ่ะไม่ใช่ตอนมานั่งจดคำเทศนะฮะตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานั่นแหละแล้วตอนนั้นคุณต้องตัดสินใจอ่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระองค์จะทรงดึงคุณแล้วพระองค์จะทรงให้ถ้อยคำที่คุณเพิ่งไปรับมาวันอาทิตย์หรือตอนเช้าหรือตอนไหนก็แล้วแต่ที่คุณอ่านพระวจนะใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นน่ะคุณเลือกที่จะฟังหรือเปล่าคุณเลือกที่จะฟังหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่เลือกที่จะฟังพระองค์บอกคุณ 2-3 รอบคุณไม่ฟังพระองค์ก็ไม่ยุ่งกับคุณละสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือวันนึงที่คุณไม่ได้ยินว่าพระเจ้าบอกอะไรเกี่ยวกับทัศนคติของคุณแล้วคือมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะมันมีคำพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงพระเจ้าหรอกให้บอกให้คุณทำดีกับใครสักคนหนึ่งไม่จำเป็นหุยเกลียดกันอยู่ไงเพิ่งทะเลาะกันแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ทำดีต้องรอให้พระเจ้ามาบอกเปล่าเปล่าไม่จำเป็นหรอกคุณรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าบอกว่ายังไงก็แค่นั้นเองคุณต้องให้มีการสำแดงให้มีทูตสวรรค์มาบินจง ไปกอดเขาจงอวยพรเขาอย่างเงี้ยจงว่าไม่ต้องถูกป่ะเรารู้อยู่แล้วว่าพระชนะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้ยินเสียงว่าพระเจ้าเนี่ยบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องลูกมีอะไรที่ต้องปรับหรือเปล่าลูกไม่ได้ยินเลยจากพระองค์เพราะจริงๆพระองค์ทรงบอกคุณแล้วพระองค์จะคุยกับเราเรื่องทัศนคติของเรานะที่ไม่ถูกต้องกับพระชนะอันนี้พระองค์จะคุยกับเราตลอดเชื่อไหมเวลาคุณรับพระวจนะพระองค์บอกคุณแล้วแต่คุณฟังหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับคุณไม่เห็นด้วยแต่คุณยอมหรือเปล่าเนี่ยมันเลยต้องใช้การยอมไงนะครับการยอมจำนนนะครับการไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่การกบฏนะเราสามารถไม่เห็นด้วยแต่เรายอมได้จริงไหมฮะเราสามารถไม่เห็นด้วยแต่เรายอมได้มันขึ้นอยู่กับมันเป็นเรื่องของทัศนคติกับแรงจูงใจนะครับเบื้องหลังว่าเราทำสิ่งนั้นๆไปเพื่ออะไรให้เราเช็คทัศนคติของเราเสมอนะครับว่า behind the scene เนี่ยหลังฉากเนี่ยแรงจูงใจของเราเป็นอะไรในขณะที่คุณกำลังพึ่งเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาทดสอบคุณนะครับหรือว่าอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยให้เราลองฝึกวิเคราะห์ตัวเองแบบนี้นะครับว่าที่เราไม่เห็นด้วยอ่ะเราไม่ได้คิดหรือไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วเห็นด้วยกับเขาหรือยอมเขาโอเคไม่ได้เห็นด้วยไม่เป็นอย่างที่บอกไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่ยอมเขาอ่ะแล้วเขาอยู่ใน
เขามีสิทธิอำนาจเหนือกว่าเรานะครับที่จริงๆแล้วบทบาทเราต้องยอมเขาแต่ที่เราไม่ยอมเขาเพราะอะไรแล้วเรายังไม่สามารถปล่อยมันไปได้สักทีอ่ะถูกไหมฮะก็ทำอะไรไม่ได้ไงก็อย่างเงี้ยไม่ยอมเหมือนโดนผูกมัดเลยด้วยตัวเองนะครับลองเช็คดูแล้วพระวิญญาณจะทรงเปิดเผยให้คุณนะฮะลองเช็คดูว่าเรารู้สึกอยากจะเป็นจุดเด่นหรือเปล่าเราเกลียดใครบางคนหรือเปล่าเราไม่ดำเนินในความรักหรือเปล่าเราต้องการอะไรตอบแทนกลับคืนมาหรือเปล่าการที่เราปรารถนาดีกับใครบางคนแล้วเขาไม่ตอบรับเนี่ยทำให้เรารู้สึกไปเองว่าเราไร้คุณค่าหรือเปล่านะครับเราปรารถนาชื่อเสียงหรือเปล่าเราเสียผลประโยชน์อะไรไหมนะครับสุดท้ายถ้าเราทำไปด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์แล้วเราชัดเจนกับตัวเองนะว่าไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าหากใครไม่เห็นด้วยกับคุณนะคุณจะยังยืนอยู่ได้จริงๆเพราะแรงจูงใจคุณมันบริสุทธิ์ไงคุณไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องของอะไรว่าคุณเสียผลประโยชน์หรือคุณไม่ได้อยากคือไม่มีอะไรเลยอะในใจคุณมันมีแต่ว่าฉันทำไปด้วยความปรารถนาดีฉันทำไปด้วยความรักถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยแต่ฉันยอมเขานะเพราะเขาเป็นหัวหน้าฉันฉันยอมเขานะเพราะฉันเชื่อว่าเขารู้ดีกว่าฉันเพราะพระเจ้าตั้งเขาให้อยู่สูงกว่าฉันผู้นำเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจจากการที่ว่าวันนี้คุณมาบอกอะไรเขาผู้นำแต่เขาจะตัดสินใจจากมุมมองที่เขามองทุกอย่างเป็นองค์รวมเรียบร้อยแล้วว่าการตัดสินใจหนึ่งของเรื่องหนึ่งมันไปกระทบกับอีกเรื่องหนึ่งกับคนหนึ่งกับอีกคนอื่นกับเรื่องอื่นกับแผนกอื่นกับเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าวันนี้เราเดินมาหาผู้นำของเราแล้วเราเสนออะไรบางอย่างแล้วท่านผู้นำอาจจะยังไม่เห็นด้วย ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฝ่ายวิญญาณขนาดเท่าเราผมเคยได้ยินมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว่าเนี่ยมีคนหนึ่งไปเสนออะไรสบแล้วสบเขาบอกว่านี่ขอข้ออธิษฐานก่อนแล้วคนนั้นเขาไม่พอใจเขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ฝ่ายวิญญาณผมได้ยินจากพระเจ้าอาจารย์ไม่ได้ยินจากพระเจ้าเลยเหรอนี่อันตรายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำถูกไหมครับการตัดสินใจของผู้นำอย่างที่บอกเขาดูจากภาพรวมเขาแคร์ทุกๆคนไงเขารักทุกๆคนไงเขาเลยต้องเอาแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันจะกระทบขึ้นมาเนี่ยต้องเอามาคบคิดวิเคราะห์ว่าภาพรวมเนี่ยหลังจากการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างการเป็นผู้นำอย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เพชรแล้วเป็นผู้นำที่มีความรักเนี่ยมันต้องคิดละเอียดมากเลยถ้าวันนี้คุณไม่แคร์คุณไม่ได้รักคุณก็ดูแค่ว่าผลประโยชน์ตัวเองกับมันเสียอะไรไปบ้างถูกไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากแต่วันนี้ที่ต้องคิดมากปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนเข้าโรงพยาบาลเพราะคิดมากใช่ไหมครับล้อเล่นนะครับคิดเอาความรู้สึกของแต่ละคนมาคิดในการพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าวันนี้การไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำแต่สิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาตัดสินใจก็ไม่ได้ขัดอะไรกับพระวจนะถูกไหมครับไม่ได้ขัดอะไรกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรายอมดีกว่าเพราะความรับผิดชอบเนี่ยยังไงก็เป็นของเขาถูกไหมความรับผิดชอบเป็นของเราแต่ถ้าคุณขัดขืนคุณไม่ยอมอันดับแรกสิ่งที่ตามมาก็คือภาระความรับผิดชอบตกอยู่กับคุณละคนที่คุณมีปัญหาคนแรกคือเจ้านายคุณไม่ได้บอกแค่ในโบสถ์นะครับทุกที่เลยคนที่มีปัญหาคนแรกก็คือเจ้านายคุณคนที่มีปัญหาคนที่สองก็คือใครรู้ไหมฮะพระเจ้า ถูกไหมเพราะอย่างที่บอกตะกี้ข้อบังพีก็คือไม่มีอำนาจไหนไม่ได้มาจากการเจิมตั้งของพระเจ้าถูกไหมครับแล้วถ้าคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าคุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าคุณอยู่ฝ่ายใครอะโอ้คิดเอาเองแล้วกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังเพราะเรากำลังทำตัวเองให้ห่างจากพระพรของพระเจ้าเองนะครับครับ
แล้วก็สิ่งที่จะช่วยเรานะครับมันคือเรื่องของการผมก็จะย้ำอยู่แค่นี้แหละครับเพราะว่าคีย์มันจะมีอยู่แค่นี้จริงๆการถ่อมใจการลดทิฐิของตัวเองลงนะครับการลดทิฐิความต้องการของตัวเองลงเอามันลงนะครับมันไม่มีประโยชน์อย่างที่คราวที่แล้วผมได้อธิบายไปแล้วก็คือว่าสิ่งที่ขังเราไม่ให้เป็นสละมันมาจากไหนรู้ไหมมันมาจากทิฐิของเรานั่นแหละแค่นั้นเองการที่เรายึดถือยึดติดแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้ามันจะมีอิสรภาพขึ้นจิตสำนึกคุณจะไม่ฟ้องผิดแล้วคุณก็จะได้พระพรด้วยคุณจะมีอิสรภาพคุณจะมีคนหนุนหลังคุณถ้าคุณทำตามพระวจนะพระเจ้าแล้วใครหนุนหลังคุณนะพระเจ้าพระองค์เองอ่ะหนุนหลังคุณอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคุยเยอะมากมายสำหรับการรับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะการที่คุณมีสกิลนี้เนี่ยคือการยอมจำนนมันคือรากฐานมันคือกุญแจที่จะทำให้คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคริสเตียนที่ดีได้เอาแค่มาตรฐานชีวิตคริสเตียนก็พอแค่เนี้ยแค่คุณใช้ชีวิตได้ตามมาตรฐานชีวิตคริสเตียนเนี่ยคุณก็เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้รับพระพรมากมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เราผมขอจบลงตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่การยอมจำนนที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เรื่องของการเห็นด้วยเราสามารถไม่เห็นด้วยนะครับด้วยทัศนคติที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราต้องจัดการก็คือการฝึกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการมองสิ่งต่างๆตามพระวจนะถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะพระเยซูเนี่ยถ้าเป็นพระองค์เองพระองค์จะทรงมองเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องที่เราเผชิญอยู่อย่างไรนะครับพระองค์จะทรงตอบสนองอย่างไรนะครับผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้มันน่าเสียดายมากเลยนะลองจินตนาการนะถ้าคุณได้รับพระพรเอาแค่เศษหนึ่งส่วนสิบของอับราฮัมเศษหนึ่งส่วนสิบของอับราฮัมนะโอ้มหาศาลเยอะมากอะถูกไหมครับทั้งทุกๆด้านในชีวิตมีสันติสุขมีการจัดเตรียมมีอะไรความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับมีชื่อเสียงนะครับถึงแม้เราไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่พระเจ้าเทมาให้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้คุณไม่อยู่บนโลกนี้ละมีปืดกระป๋องแล้วกันจะหมดไปไหนปืดกระป๋องเนี่ยนะครับวันนี้ปืดกระป๋องไปเจอกันบนสวรรค์นะครับปืดป๋องก็ถามปืดว่าเฮ้ยปืดเนี่ยตอนอยู่บนโลกนะจำได้นะเนี่ยเรารับเชื่อพร้อมๆกันเลยนะเออเนี่ยที่คิดจากอะไรนะอะไรสักอย่างนะเรารับเชื่อพร้อมกันเลยเออแล้วก็เนี่ยแล้วหลังจากตอนนั้นเนี่ยพอดีก็แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยรับเชื่อเรียบร้อยละนะครับป๋องลองเอ้ยปื๊ดลองเล่าให้ป๋องฟังหน่อยดีว่าปื๊ดไปทำอะไรบ้างบนแผ่นดินโลกเนี่ยนะ ปื๊ดบอกโอ้ตอนนั้นเหรอเออตอนที่รู้จักกับป๋องตอนนั้นก็ทำงานอยู่นิคมอยู่โรงงานบักกี้อยู่เนี่ยเจ้านายให้บักกี้ทุกวันเลยบักกี้ประมาณวันละ10ชั่วโมงอ่ะเนี่ยแล้วก็บักกี้ครับบักกรีตักนะครับบักกรีนะครับเสร็จเนี่ยอย่าขัดผมสิครับผมไปต่อไม่ได้โอเคเนี่ยสูดตะกั่วทุกวันเลยนะครับจริงๆก็เคยได้ยินนะว่าเนี่ยพระคริสต์ทรงด้วยบาดแผลของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเอาโรคภัยไข้เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยมาโบสถ์ก็มานะอาจารย์เขาให้วางมือเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรมันเป็นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยนะเนี่ยแต่เราก็สูดตะกั่วอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบ10ปีแล้วเราก็ตายแล้วเราก็เนี่ยก็อยู่วันเนี้ยเหรออ๋อนี่เรามารอป๋องตั้งหลายปีนะเนี่ยป๋องกว่าจะขึ้นมาเอาละป๋องเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อป๋องเหรอหลังจากวันนั้นเนี่ยป๋องก็มาโบสถ์เป็นประจำเลยไม่ขาดการประชุมนะเพราะว่า
พระเจ้าบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นใช่ไหมไม่ได้ว่าใครนะครับป๋องป๋องพูดถึงป๋องเสร็จแล้วเนี่ยป๋องป๋องยังไงอีกอ๋ออาจารย์พอดีตอนนั้นก็เนี่ยก็เป็นจริงๆก่อนหน้านั้นปื๊ดก็รู้ใช่ไหมป๋องเป็นมะเร็งอยู่ก็สูดตะกั่วมาด้วยกันนั่นแหละทีนี้อาจารย์เขาให้วางมือก็ปรากฏว่าหายอย่างอัศจรรย์เลยนะก็เนี่ยยอมเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยป๋องก็หลังจากนั้นเนี่ยป๋องก็อะไรนะทำงานตั้งใจบักกีเนี่ยบักกีอยู่อย่างเดียวเนี่ยตั้งใจเสมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าหัวหน้างานเขาเห็นเขาก็เลยโปรโมทป๋องจากนั้นป๋องก็ได้เป็นหัวหน้ารายการผลิตนะแล้วสักพักเนี่ยป๋องก็ทำงานรักลูกน้องรักเจ้านายเอาของมาฝากทุกคนเลยรักทุกคนนะมีปัญหาอะไรป๋องก็ใช้พระวจนะพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยหัวหน้าวันหนึ่งเจ้าของโรงงานเดินผ่านมาเห็นก็โอ้โหถามคนนี้เป็นใครก็เลยโปรโมทป๋องตอนนี้ป๋องก็ได้กลายไปเป็นผู้จัดการโรงงานนะก็เขาส่งป๋องไปเรียนต่อด้วยเพราะว่าเรื่องแมเนจเมนต์เนี่ยป๋องทำไม่เป็นป๋องจบบักกีมาอย่างเงี้ยป๋องแมเนจไม่เป็นแต่ว่าเนี่ยด้วยพระคุณพระเจ้านะป๋องก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยป๋องก็ทำงานสัตย์ซื่ออยู่ที่นี่มาตลอดเจ้านายรักมากเลยทุกคนรักป๋องมากเลยสุดท้ายเนี่ยแกก็เลยให้ป๋องอ่ะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเนี่ยป๋องมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ขับรถจักรยานตอนนี้ขับ Lamborghini อย่างเงี้ยแล้วป๋องก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเพราะต้องไปดูงานกับเจ้านายเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเลยพระพรของพระองค์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตหมดเลยคุณอยากเป็นใครระหว่างป๋องกับปื๊ดชีวิตปื๊ดสั้นมากเลยชีวิตป๋องน่าเสียดายนะถ้าวันนี้คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าทรงอวยพรแต่เราเองอ่ะไม่ได้ยอมที่จะเอาตัวเองอ่ะไปรับพระพรของพระองค์จริงป่ะจริงใช่ไหมครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับจบง่ายๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจริงๆเพราะว่าเวลามันหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อเท็จจริงประการถัดไปนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราร่วมอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ขอบคุณพระองค์อย่างที่ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสอนเรามาเราจะไม่ใช่แค่ผู้ที่ฟังแต่เราจะถามพระองค์เสมอว่าพระองค์มีสิ่งใดมีเรื่องใดในชีวิตที่เราควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะรอคอยฟังจากพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงบอกทรงตรัสกับเราแล้วเราจะยอมพระองค์เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติในชีวิตเพราะเรารู้ว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเองและพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราสูงขึ้นทางเดียวเป็นหัวไม่ใช่หางและเรารู้ว่าพระองค์จะทรงนำเราก้าวขึ้นสูงในทางของพระองค์แต่ท้ายที่สุดเราจะต้องหัดที่จะนำพระวจนะของพระองค์มาใช้ในชีวิตเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติและประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายแต่จะได้รับพระพรและลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงดูแลและพระองค์ทรงห่วงใยลูกเสมอลูกอธิษฐานแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา